ดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องวิชคลินิกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอมมี่ก็ได้มาเอิ้นแนะในส่วนของสบู่ค่ะที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตกันมากเลยค่ะอยากจะมารีวิวสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวสบู่ทานี้นะคะนี่เพื่อนๆ เคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้เป็นทาร่าฮอนนี่ซอสนะคะซึ่งมีส่วนผสมเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาโคก็มีนะคะน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งนะคะซึ่งสบู่ด้านในจะเป็นสีชาโคนะคะสีดำแบบนี้ใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสีนะคะสบู่ตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะทาร่าฮันนี่ซอสค่ะตัวนี้ช่วยเพื่อนๆ นะคะสำหรับคนที่มีสิวนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยนะคะหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวนะคะบางคนแบบร้อนเหงื่อออกนี้เนาะก็จะเป็นสิวง่ายไม่ว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะคะแล้วมีเหงื่อออกเยอะแล้วมีกลิ่นตัวเนี่ยสำหรับตัวนี้นี่แนะนำเลยค่ะทาร่าฮันนี่ซอสนะคะสบู่ดำๆนี้มีส่วนผสมของชาโคแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่สนใจนะคะไปลองหาดูได้นะคะตามในอินเทอร์เน็ตก็ได้จะเห็นเลยชาร่าฮันนี่ซอฟต์แบบนี้นะคะและอีกหนึ่งตัวที่ไม่แพ้กันค่ะสำหรับใครที่อยากผิวขาวใสนะคะตัวนี้เลยนี่สบู่วิตซีซอฟต์นะคะตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ทำให้คุณผิวขาวด้วยนะคะไวท์เทนนิ่งตัวนี้เดี๋ยวเอมี่จะแกะให้ดูนะคะภายในของเขาจะเป็นสีอะไรสีแบบนี้นะคะวิตซีซอฟต์ค่ะมีนะคะในส่วนของโสมด้วยส่วนผสมของเขาก็เยอะไม่แพ้กันเลยค่ะมีวิตามินซีโสมนะคะอัลฟาอัลบูตินและกลูตาไทโอนค่ะสำหรับใครที่ใช้อยากผิวผุดผ่องกระจ่างใสนะคะต้องตัวนี้เลยนี่ไปหามาใช้เลยนะคะเพราะตัวนี้ค่ะเขาการันตีเลยว่าเห็นผลใน2อาทิตย์เลยใครที่อยากผิวสว่างผุดผ่องนะคะเรียบเนียนขึ้นเนี่ยภายใน2อาทิตย์ตัวนี้เลยค่ะปรับมาได้อีก 1-2 ระดับเลยนะคะสำหรับใครที่อยากผิวขาวเนียนใสสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะทำความสะอาดได้เลยราคาก็พิเศษค่ะทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะสามารถไปหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าสบู่ตัวนี้มีจำหน่ายที่ไหนแล้วก็สบู่นี้หอมด้วยนะคะอยากจะแนะนำสำหรับตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะใครที่ชอบนะคะที่เป็นตัววิตามินซีตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะการันตีเลยผิวเรียบเนียนผุดผ่องกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติภายใน2อาทิตย์นะคะนี่สองตัวนี้แหละค่ะที่เอมี่อยากจะแนะนำตอนนี้นะคะก็คือทาร่าฮันนี่ซอฟต์นะคะสำหรับชาโคตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิตามินซีนะคะวิตามินซีซอฟต์ค่ะมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ไวท์เทนนิ่งนะคะทำให้คุณผิวขาวขึ้นอีกด้วยอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันที่บ้านนะคะสำหรับสองตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอรีวิวไว้สบู่สองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมารีวิวเป็นอะไรติดตามกันได้ที่ช่องวิทคลินิกนะคะบ๊ายบาย